สว,ส,สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมผมม่อนสุปรกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกนะครับวันนี้เห็นแปลกๆไม่ไม่ใช่เดือยงูเหลื่มนะครับ <laughs> อันนี้คือว่านดอกทองครับพี่ๆนะครับอันนี้คือว่านดอกทองที่ผมปลูกไว้เองที่บ้านนะครับแล้วก็ได้ทําคลิปไว้แล้วหนึ่งคลิปแล้วก็พี่ๆเข้ามาสนใจเข้ามากดรับชมถึงแปดพันคนผมขอบพระคุณมากนะครับผมช่องเล็กๆแต่ว่าเข้ามาดูหลักพันนี่ผม กราบขอบพระคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็มีพี่ๆนะครับที่เช่าเอามาใช่ที่ซื้อต้นซื้อต้นไปนะครับซื้อต้นของว่านดอกทองไปนะครับก็มีหลายท่านมากนะครับแต่ทุกท่านที่ผมถามก็ไม่มีต้นไหนที่ตายเนื่องจากที่ผมส่งไปเนี่ยส่งไปแบบเอ,เอาดินออกหมดเลยนะครับส่งไปแต่ต้นกับรากนะครับก็ให้มันชุ่มน้ําไปเพราะว่าค่าคนส่งมันแพงเนาะถ้าเราส่งเป็นดินเป็นอะไรไปด้วยมันจะแพงแต่ว่า ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตายนะครับก็สามารถปลูกแล้วก็เจริญเติบโตได้นะครับมีพี่ๆก็มาที่ที่ผมซื้อจากผมไปผมก็ตามตลอดนะครับลูกค้าเป็นยังไงพี่ต้นตายไหมอะไรยังนะครับวันนี้เรามาดูดอกกันเลยครับดอกของต้นดอกทองว่านดอกทองเลยนะครับว่านดอกทองรากราคะครับอันเดียวกันนะครับเชื่อกันว่ามีฤทธิ์ด้านสเสน่ห์เมตตานะครับปลูกไว้ที่หน้าบ้านร้านค้าร้านขายนะครับเป็นเสน่ห์เมตตาเป็นความเชื่อของคนไทยแต่โบราณว่า จะเสริมเสน่ห์แก่บุคคลที่ได้ครอบครองนะครับโดยเฉพาะดอกของมันนะครับวิธีการทําดอกของมันเนี่ยก็จะมีหลายแบบหลายอย่างเช่นนําไปบดแต่เป็นวัตถุมงคลเช่นพระคุนแผนนะครับยิ่งจะเพิ่มเสน่ห์เมตตาเข้าไปอีกนะครับอันนี้คือความเชื่อนะครับพี่พี่ที่ผมเล่าเนี่ยก็คือความเชื่อแต่ว่าหลักการเนี่ยทั้งการปลูกการถอนการลดน้ำเนี่ยมันจะมีบอกในตําราซึ่งผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับผมก็อ้างอิงจากตําราของอาจารย์สธรรมภักดีนะครับสํานักพิมพ์ที่เป็นเกี่ยวกับ ตำราเวทมนต์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับของโบราณโบราณนะครับอันนี้เป็นดอกของว่านดอกทองจะออกเฉพาะช่วงหน้าแล้งจะออกเยอะหน่อยนะครับจะออกลักษณะของดอกก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนะครับตามความเชื่อง่ายๆเลยเขาบอกว่าจะมีกลิ่นที่หอมนะครับเอาไปป้ายใส่ไข่เขาก็จะรักจะหลงหรือเราเก็บไว้เป็นกวดแบบนี้เก็บไว้บูชาก็เป็นเป็นสิรีมงคลนะครับอันนี้คือตามความเชื่อเนาะนะครับลักษณะดอกของมันว่ากันว่านะครับพี่พี่ว่ากันว่านะครับรากของมันเนี่ยนะครับ จะมีกลิ่นคล้ายอสุจิเลยว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับผมก็เคยดมดูเหมือนกันนะครับผมก็เพราะผมปลูกราเตมบ้านอยู่ครับตอนนี้นะครับก็ก็ก็คลับคล้ายคับคราเพรมันก็พูดยากเนาะ <c oughs> กลิ่นมันก็คลับคล้ายคับครานะครับโอเคนะครับอส่วนดอกของมันนะครับอส่วนดอกของมันนี้นะครับ่าบ้างก็ว่าได้มาแล้วล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาแช่ใส่น้ํามันจันทนะน้ํามันจันท์ก็หาซื้อได้ตามร้านสังกัดพันทั่วไปนะครับที่ขาย อ่าสังภัณฑ์เกี่ยวกับอ่าพระกับเครื่องสังฆทานต่างๆก็จะมีขวดน้ํามันจันเนี่ยก็หย่อนมาเลยนะครับหย่อนไว้เลยนะครับอันนี้เป็นปีแล้วนะครับพี่ๆเป็นปีแล้วนะครับอ่าอันนี้มี2ดอกขวดนี้นะครับเป็นปีแล้วก็ยังไม่เน่าสลายนะครับแต่ว่าผมก็ก็ไม่ไม่ได้เปิดดูนะครับผมก็ไม่ได้เปิดดูแต่ว่าก็เลยไม่รู้ว่ามีกลิ่นหอมที่เพิ่มมากไหมแต่ครับแต่กลิ่นของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับกลิ่นดอกของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับเขาบอกว่าใครได้กลิ่นแล้วจะจะเกิด กามราคาขึ้นมาทันทีเลยนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับพี่พี่อ่าอันนี้ผมก็นํามาแชร์กันเป็นความเชื่อของคนไทยโบราณนะครับว่ามันดีน่ะไม่รู้ว่าอยากจะอธิบายยังไงเนาะพี่พี่นะครับอมีหลายขวดนะครับแต่ก่อนหลังจากที่ทําคลิปเนี่ยมีพี่พี่สนใจบูชาไปหมดเลยนะครับเลอเท่านี้นะครับก็เลยนํามานะครับหาพี่พี่จะสนใจนะครับนะครับไม่ใช่จะหากันได้ง่ายๆนะครับพี่พี่นะครับไม่ใช่จะหากันได้ง่ายๆนะครับ ของแท้ๆนะครับไม่ใช่จะหากันง่ายๆเนื่องจากต้องใช้เวลาในการปลูกนะครับปูกฟักกว่าจะออกดอกมานะครับดอกเนี่ยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับพี่ๆเหี่ยวไวมากครับต้องรีบไปถ้าบานปั๊บต้องรีบถอนถอนก็ต้องมีคาถาว่ากำกับนะครับอ่านะครับแล้วก็เราจะบางทีบานแป๊บเดียวนกมาจิกก็มีเหมือนกันก็จะไม่ได้ดอกที่สมบูรณ์นะครับอันนี้คือประสบอู้แตะๆอู้นะครับอันนี้อันนี้คือประสบการณ์ของผมที่นํามาเล่าให้ฟังนะครับอ่านะครับ คือถ้าเราซื้อขวดน้ํามันจานจากร้านสังกพันธ์เนี่ยมันจะมีจุกมันจะมีจุกอยู่นะครับพี่พี่นะครับยังจะมีจุกอยู่แต่ถ้าเจออากาศร้อนเนี่ยมันก็อาจจะซึมมามาบ้างนะครับพี่พี่อาจจะซึมมาบ้างนะครับเดี๋ยวขอดมดูก่อนนะครับโอ้ยหอมนะครับพี่พนะี่งงน,น,นะครับหอมไหมครับคือหอมใช่นาะโอ้ถ้ามียังไงเกิดอารมณ์กรรมอารมณ์ยังไงนเนาะนะครับอ่านะครับนะครับนี่ครับนี่คร like. ับ <vocês> <part> นี่คือของแท้ของโบราณนะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับนะครับถ้าพี่พี่ยังไม่เชื่อก็ฟังเป็นวิทยาทานนะครับหรือถ้าใครเชื่อก็อยากจะเช่าบูชาก็ทักกันเข้ามานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนนําไปอาบูชาแล้วนําไปทําตามที่ผมกล่าวแล้วไม่ได้ผลไม่ใช่ว่าผมมารวงขายหรือมาโฆษณาเกินจริงนะครับแต่ผมเล่าเล่าตามโบราณเขาว่ามานะครับแล้วก็ตามตําราเขาว่ามานะครับนะครับแล้วผมก็ปลูกจริงนะครับนี่นะครับนี่ครับพี่ สุดท้ายนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมีไว้ก็เป็นกําลังใจนะครับทําการค้าขายเจรจาพาทีกับเพศตรงข้ามเพศเดียวกันหรือค้าขายกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราก็จะไม่เครื่องไม่เขินเพราะว่าอะไรครับเรามีกําลังใจพี่พี่เรามีกําลังใจเช่นเรามีวัตถุมงคลเราคิดว่าการเข้าไปหาผู้ใหญ่ครั้งนี้เรามีวัตถุมงคลในการเกื้อหนุนเรา,ใน,ารในการที่จะค้ำชูด้านความเชื่อเราว่าเรามั่นใจเราก็จะไม่เครื่อเขินหลังจากที่เราไม่เครื่อเขินแล้วเราจะทําอะไรด้วย ด้วยความที่มั่นใจแล้วมันจะผ่านร่วมไมาได้ด้วยดีนะครับอันนี้มันเป็นกําลังใจนะครับพี่ๆมันเป็นกําลังใจนะครับเป็นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเขาเขาเขาถึงบอกว่ามันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับอเหมือนเหมือนที่ผมพูดนี่นะครับพี่ๆผมพูดเท็เดียวนี่นะครับผมก็พูดด้วยความมั่นใจว่านะครับเล่าตามประสบการณ์นะครับนี่ครับพี่ๆนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับไม่เน่าสลายนะครับแช่มาเป็นปีแล้วนะครับไม่เน่าหรอกครับไม่เน่าแล้วก็ไม่เปื่อยนะครับ ยังเป็นดอกอย่างนี้เลยนะครับอู้หอมนะครับติดมือผมอยู่นะครับ้าดโทษวะนะครับโอเคนะครับพี่ๆวันนี้ผมก็นํามาเล่าเพียงแต่เท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้านะครับครั้งหน้าจะมาแชร์ประสบการณ์กันอีกนะครับมีประสบการณ์อย่างไรบ้างมีต้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีดอกเพิ่มไหมนะครับผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับอ่านี่คือว่านดอกทองครับหรือรากราค่ะโอเคนะครับสวัสดีครับ